็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยูสุริการภูริทอยกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิว Spider-Man นะต้อนรับกระแสหนัง Spider-Man No Way ผมที่กำลังฉายอยู่ณขณะนี้นะครับก็หวังว่าจะยังไม่หมดกระแสเนาะผมก็จะนำของเกี่ยวกับ Spider-Man เนี่ยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ของชิ้นนี้ก็คือ Marvel Number 113นะนั่นเองนะครับผมจาก Spider-Man Far From Home นะครับถึงแม้ว่าตัวของชิ้นนี้จะเป็นภาค Far From Home แต่ว่าชุดไอตัวอัปเกรดสูตรเนี่ยก็อยู่ใน No Way Home เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเด่นเลยทีเดียวนะผมก็เลยนำมารีวิวทุกคนได้ดูกันนะครับเผื่อใครกำลังตามหาอยู่นะว่าแบบกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวกล่องก่อนก็ของด้านในเนี่ยผมเอาออกมาหมดละนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวกล่องก่อนนะครับก็จะเป็นกล่องวินโดว์นะครับก็คือถ้าซื้อมือหนึ่งมาเนี่ยก็จะเห็นตัวอุปกรณ์ต่างๆอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปสไปเดอร์แมนนะครับตัวฟิกนะครับผมแล้วก็จะเป็นโลโก้นะครับสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์มโฮมนะครับมีชื่อเขียนระบุเอาไว้นะ Spider-Man Upgrade Suit นั่นเองครับเป็นของ Marvel นะ Number 113นะเป็นของ Medicom Toy นั่นเองครับด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไรนะเป็น Spider-Man นะครับข้างหนึ่งด้านบนก็เป็นโลโก้หนังนะครับด้านล่างก็ประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นตัวอย่างแอคชั่นนะครับก็จะบอกว่าในกล่องนี้มีอะไรมาให้บ้างแหละนะผมแอคชั่นได้ประมาณไหนบ้างนะครับก่อนนี้ก็จะมีพวกยาแมงมุมมาให้แล้วก็มีมือถือของปีเตอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมหัวเปลี่ยนก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวกล่องนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยทุกๆกล่องของ Marvel เนี่ยจะมีตัวสแตนให้ด้วยนะเป็นสแตนใสนะครับก็ประมาณนี้นะผมก็แกะออกมาละโอเคก็รายละเอียดของกล่องก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวาเลยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวดูตัวฟิกเกอร์กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าของในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับแล้วนี่คือตัวฟิกเกอร์นะผมของตัว Spider-Man Upgrade Suit นั่นเองนะครับก็สวยงามมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวกันก่อนนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ปึ๊บนี่ด้านหลังนะฮะอีกข้างนึงประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ผมทำสีเพิ่มด้วยนะตรงโลโก้แมงมุมเนี่ยผมแต้มสีขาวไปหน่อยนึงละนะครับก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่เพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะฮะโอเคครับใครอยากทำก็ลองไปทำก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอัปเกรดสูตรเนี่ยตรงโลโก้แมงมุมตรงหน้าอกเนี่ยมันต้องมีสีขาวด้วยนะครับก็แต่ตัวมาฟิกตั้งเดิมออริจินอลซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้ทำมาให้นะอันนี้เราก็ต้องไปแต้มเอาเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขยับกันนะครับหัวนะครับหมุนได้นะครับหมุนได้รอบเลยคอก็จะหมุนได้ด้วยตามด้วยเช่นกันนะครับเงยได้เยอะเลยนะครับนี่ก้มก็ได้เยอะนะครับแขนหมุนได้360นะครับกลางได้ต้นแขนหมุนได้นะครับศอกพับได้นะครับดับเบิลจอยนะครับมือหมุนได้เช่นกันนะครับพับเข้าพับออกได้มีบัตเตอร์ไฟล์จอยด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สไปเดอร์แมนต้องมีทุกตัวอยู่แล้วนะครับช่วงบอดี้นะครับก้มได้นี่มือข้างหลังหมุนได้รอบนะครับขาก็ยกลงมาขยับไปข้างหน้าไปข้างหลังกลางได้นะครับต้นขาบิดได้ด้วยนะครับเข่างอเท้าหมุนได้นะครับขึ้นลงแล้วก็หลุดสายแป๊บก็ลงได้นะครับแต่ถ้าลงก็มาระวังเท้ามันจะหลุดด้วยนะครับปลายเท้าจิกได้นะครับหันซ้ายหันขวาได้เช่นกันนะครับโอเคครับผมก็นี่คือขยับทั้งหมดของตัวสไปเดอร์แมนอัปเกรดสูตรตัวนี้นั่นเองนะครับก็ปริ้วเลยทีเดียวล่ะถือว่าแอคชั่นสนุกเลยล่ะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของแถมภายในกล่องดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาให้เราเล่นกับตัวสไปเดอร์แมนอัปเกรดสูตรตัวนี้กันบ้างนะครับโอเคครับผมก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับมีอะไรมาให้เราเล่นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะครับก็จะมีเป็นยางมุมที่เอาไว้ให้สไปเดอร์แมนเนี่ยถือโหนนะครับ1คู่นะครับแล้วก็จะเป็นยางมุมที่เอาไว้ยิงนะครับแบบสั้นแล้วก็แบบยาวนะครับอย่างละ1คู่นะครับส่วนมือเนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะครับ6คู่นะครับแล้วก็จะเป็นเท้ามาให้เปลี่ยนอีก1คู่นะครับก็มือแบร์เนี่ยจะมีซ้ํามันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็จะมี1คู่เนี่ยจะเป็นแบบติดแม่เหล็กเอาไว้นะเอาไว้ไปติดแบบตรงตู้เหล็กอะไรอย่างงี้ได้นะรวมถึงเท้าอันนี้ด้วยที่ไม่ให้เปลี่ยนนะก็จะมีแม่เหล็กใต้เท้าแบบนี้ก็คือเป็นกิมมิคของไลน์ Marvel เลยก็ว่าได้นะของ Spider-Man นะครับแล้วก็จะมีหัวมาให้เปลี่ยนอีก1หัวนะครับก็จะเป็นหัวที่ตาดูจริงจังมากขึ้นครับก็สวยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวมือถือของปีเตอร์นะครับเอามาให้ตัว
สไปเดอร์แมนถือได้เช่นกันนะครับก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นดำๆล้นๆเลยนะฮะก็ของแถมก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปจัดท่าให้กับตัวสไปเดอร์แมนอัปเกรดสูตรกันเลยดีกว่าครับผมโอเคผมก็จดลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้ามาเฟก113นะครับ Spider-Man อัปเกรดสูตรจาก Spider-Man Far From Home นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แนะนำเลยนะครับใครอยากเก็บ Spider-Man สักตัวหนึ่งอ่ะหรือแบบดูหนัง No Way Home มาอย่างเงี้ยแล้วอินอ่ะแล้วอยากได้เก็บ Spider-Man เวอร์ชันทอมดีๆสักตัวนึงผมก็แนะนำเป็นตัวนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันดีมากนะครับคือจุดขยับก็คือดีทุกอย่างไม่มีอะไรติดของแถมมีมาให้เยอะนะครับแถมมีลูกกิมมิกพิเศษที่แบบว่าสามารถเอาตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยไปติดกับตู้ได้นะครับคือดีมากมีมือถือมาให้เล่นมีคือมันแอคได้เยอะมีมือมาให้เปลี่ยนเยอะมากนะครับก็คือแบบสไปเดอร์แมนเลยแถมยายแมงมุมก็มีมาให้แบบค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับก็แนะนำเลยตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะมีข้อเสียแค่อย่างเดียวคือมันทำสีมาไม่ครบตรงช่วงโลโก้แมงมุมเนี่ยที่เราต้องไปแต้มเอาเองนะครับอันนี้คือข้อเสียเล็กๆน้อยๆในร้านของมาเฟกนะครับตัวนี้ของตัวนี้นะก็คือแต่จริงๆเราก็สามารถเอาสีไปแต้มแบบที่ผมแต้มได้แหละนะครับก็ยังไงใครซื้อก็ลองไปทำกันดูได้นะครับก็สลับตัวนี้ก็คือดีเลยแหละไม่มีข้อเสียนะตัวนี้ไม่มีข้อเสียเลยคือดีทุกอย่างจุดขยับดีการลงสีดีของแถมค่อนข้างเยอะเล่นได้ค่อนข้างคุ้มค่านะครับเอาง่ายคือคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมใครสนใจก็ลองไปตามหากันดูละกันครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้ตอนนี้ราคาน่าจะขึ้นอยู่นะตัวนี้เนี่ยเรทน่าจะ 3XX แหละถ้าจำไม่ผิดนะใครหาในเรทราคา2ต้นถึง2กลางได้คือซื้อเลยไว้เลยได้ก็ดีนะครับก็หลักประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะจะช่วยเป็นคลิปรีวิวการตัดสินใจประกอบการตัดสินใจของคนที่กำลังเลว่าจะซื้อตัวนี้ดีไหมนะก็แนะนำเชียร์นะผมเชียร์ว่าให้ซื้อตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันดีมากๆนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คลิปต่อไปจะรีวิวอะไรก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ช่วงนี้ผมกำลังอินสไปเดอร์แมนนะก็คิดว่าน่าจะคงเป็นคลิปสไปเดอร์แมนนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะยังมีตัวอื่นอีกนะครับใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์มาดูกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับใครชอบนะฝากกันกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับที่สำคัญเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่มาเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดรับชมก่อนใครนั่นเองนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ